สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนทำเมนูโปรดเมนูง่ายๆอย่างผัดฟักทองนะคะทุกคนทำง่ายมากๆเลยแล้วก็อร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยนะคะนี่จะเป็นฟักทองที่เราหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะทุกคนเริ่มจากใส่น้ำลงไปผัดให้ฟักทองนิ่มก่อนเลยนะคะทุกคนแล้วก็ให้น้ำมันงวดๆเลยค่ะให้ฟักทองนิ่มจนพอสุกใช้ได้พอหลังจากที่น้ำงวดๆหรือว่าน้ำแห้งแล้วหลังจากนั้นเราก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะผัดให้ฟักทองสุกหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกไทยป่นลงไปนะคะทุกคนตามชอบเลยค่ะพริกไทยป่นแล้วแต่ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูเป็นเมนูโปรดเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นเมนูที่ชอบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือผัดใบปอนั่นเองใบปอผัดเต้าเจี้ยวอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนเคยกินไหมคะใบปอผัดเต้าเจี้ยวหอมอร่อยบางคนอาจจะชอบกินกับข้าวต้มหรือไม่ก็กินกับข้าวสวยก็อร่อยนะคะทุกคนหลังจากที่เราเก็บใบปอมานะคะทุกคนก่อนที่เราจะนำไปผัดแบบนี้เราจะต้องนำไปต้มน้ำให้เดือดก่อนนะทุกคนแล้วเราก็จะต้องนำใบปอเนี่ยลงไปต้มเอาใบปอลงไปต้มกับน้ำที่เดือดจัดๆเลยนะคะทุกคนเพื่อให้เนื้อของเขาหรือว่ายางของเขาออกให้หมดเกลี้ยงเลยค่ะพอต้มน้ำที่เดือดจัดๆแล้วเราก็น็อกน้ำเย็นนะคะทุกคนเอาไปแช่น้ำเย็นไว้ค่ะแล้วเราก็ขึ้นมาต้มน้ำเดือดอีกรอบนึงค่ะต้มสัก2รอบกำลังดีเลยค่ะเนื้อของใบปอหรือยางของใบปอจะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะนำมาผัดเราก็ผึ่งให้เสด็จน้ำก่อนค่ะหลังจากนั้นแล้วก็นำมาผัดเจียวกระเทียมให้หอมๆแล้วเราก็ผัดใส่เต้าเจี้ยวนะคะใส่กากหมูหรือว่าใส่หมูสับอร่อยมากๆเลยกินกับข้าวต้มก็อร่อยหรือกินกับข้าวสวยลองเอาใบปอไปจิ้มน้ำพริกกะปิอร่อยสุด